สวัสดีครับพบกับผมเต้นพลุยไทยครับวันนี้ก็อยู่ในช่องที่เราจะแบ่งปันเรื่องคลุยกันเหมือนเดิมนะครับผมตามหัวข้อเรื่องเลยครับวันนี้จะเป็นการสอนเป่าเพลงนิทานพันดาวนะครับใช้คลุยคีซีนะครับเตรียมคลุยคีซีขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับมาทำความรู้จักกับเพลงนี้นิดเดียวก็คือเพลงนี้เป็นเพลงคีย์ F ฉะนั้นการวอร์มอัพอุ่นเครื่องสำหรับจะเล่นเพลงนี้ก็จะใช้โน้ต5ตัวนี้นะครับก็คือฟาซอลลาโดเรตามนี้ครับโน้ตก็จะหลักๆจะใช้โน้ตประมาณนี้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยที่ท่อนอินโทรครับผมท่อนอินโทรเนี่ยจะเป็น เนื้อขลุ่ยสั้นๆประมาณ4บาร์นะครับเล่นอย่างนี้ครับโน้ตจะมีประมาณนี้ครับฟาซอลลาโดลาซอลลาซอลนาซอลซอลลาซอลฟาซอลอย่างนี้นะครับเราต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ท่อนต่อไปก็คือโดแบบตีนิ้วนะครับโดเลฟาเลฟาซอลฟาซอลเลโดโดเลโดนะครับถ้าเกิดเราจะท่องให้เป็นโน้ตมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดูช้าๆนะครับลองดูโน้ตตามนี้นะครับแล้วก็ลองท่องก่อนท่องเป็นทำนองแล้วหลังจากนั้นเราจะจำได้นะครับอันนี้ก็คืออินโทรนะครับสังเกตดูว่าจะมีเทคนิคตรงไหนบ้างก็คือตรงไหนที่เป็นโน้ตยาวนะครับจะมีการใช้ทั้งลมและนิ้วเข้าไปประกอบอย่างเช่นจุดนี้สั่นแล้วก็โดลาก็จะเป็นสั่นเหมือนกันแล้วก็มีกระพริบตรงนี้ก็พรมปิดท้ายอย่างนี้นะครับตำแหน่งของเทคนิคต่างๆเนี่ยยังไม่อยากให้ซีเรียสจนทำให้เสียจังหวะนะครับเล่นโน้ตหลักให้ตรงจังหวะให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงเริ่มค่อยๆใส่เทคนิคครับผมจบจากอินโทรมาเราก็จะเข้ามาสู่เนื้อร้องท่อนแรกนะครับเนื้อร้องท่อนแรกร้องว่าเธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นฉะนั้นเราจะมาดูบรรทัดนี้กันก่อนนะครับซอนฟาซอนฟาซอนฟาซอนลาโดโดต่ำนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ท่อนนี้ไม่ยากเนาะท่อนนี้คือซอนฟาซอนฟาซอนฟาซอนลาโดอย่าลืมเลย์แบ็กตามเนื้อร้องด้วยนะครับวรรคต่อมาและตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นโน้ตจะเป็นตามนี้ครับเรฟาซอน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 ลาโดใช่เดียวใช่โดนี้นะครับคราวนี้มีเทคนิคการเอื้อนการเลื่อนโน้ตบ้างนิดหน่อยสังเกตดูเองนะครับแล้วก็มีลมสั่นเพื่อให้มันไพเราะยิ่งขึ้นนะครับอ่ะบรรทัดนี้วรรคแรกมาทวนด้วยกันทีนึงก่อนอย่างนี้นะครับใครไม่ทันย้อนคลิปดูปรับให้ช้าลงแล้วลองตามดูนะครับอ่ะวรรคต่อไปร้องว่าแต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝัน
หัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอซอนลาโดเรฟาเรฟาเรนะครับดูนะครับอันนี้คือแบบที่1อันนี้ง่ายมาหน่อยเราเล่นแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราอารมณ์แบบไหนนะครับอยากจะใส่ความหวานลูกเล่นอะไรเข้าไปตอนไหนขึ้นอยู่กับเรานะแต่โน้ตเป็นซอนลาโดเรฟาเรฟาเรอย่างนี้นะครับอ่ะตามมาวรรคต่อมาเคยพบเจอในฝันลาโดลาซอนซอนลานี่เลื่อนโน้ตลาโดลาซอนลานี่นะครับเวลาท่องมันจะตลกหน่อยแต่ว่าเวลาท่องได้มีประโยชน์นะอย่างนี้ก็ได้ต่อไปหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอลาซอนฟาซอนฟาซอนฟาเรลาซอนอีกทีครับลาซอนลาซอนฟาซอนฟาเรลาซอนพวกเนี้ยเวลาพี่เติ้ลเล่นเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่ออกมาไม่เหมือนกับที่ท่องเพราะว่าเรามีการเติมลูกเล่นเติมเทคนิคเข้าไปถ้าเกิดเราเป่าตรงๆจะเป็นอย่างนี้ครับแต่มันก็ไม่เหมือนเนื้อร้องใช่ไหมเนื้อร้องมันมีการเอื้อนนิดหน่อยเราก็ต้องพยายามจับสังเกตมันออกมาให้ได้แล้วก็ลองเล่นตามนะครับประมาณนี้ครับท่อนต่อไปนี่จะต้องมีอารมณ์ศิลปินนิดนึงเพราะว่าวิธีร้องของเขาเนี่ยมันมีการเอื้อน1คำมันมีหลายตัวโน้ตลองฟังดูนะครับเสี้ยวเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนเสี้ยวเนี่ยคำว่าเสี้ยวเนี่ยมันมี2โน้ตเพราะฉะนั้นเสี้ยวต้องเล่นแบบนี้เสี้ยวเสี้ยวเห็นไหมโดราโดราลาซอนเนี่ยโดราแล้วก็เป่าไปอีกลมนึงเป็นโดราลาเสี้ยวนาเสี้ยวนาแบบนี้นะครับเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนที่เหลือไม่ยากลองฟังดูนะโดลาซอนฟ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 าโดอีกแล้วอีกทีนะท่อนต่อไปก็มีเอื้อนแบบลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับแค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นแค่เนี่ยคำว่าแค่นี้ก็ต้องใช้แบบเดียวกันนะครับอ่ะโดลาซอนฟาซอนฟาซอนฟาซอนลาโดตัวนี้นะครับอีกทีนะโดลาซอนฟาซอนฟาซอนฟาซอนลาโดแต่ว่าเรามีเทคนิคใช่ไหมซึ่งไม่ยากแค่เป็นการเลื่อนโน้ตจากลาขึ้นไปโดเหมือนกับโดเวลานี่แหละแต่ว่าเรากลับด้านกันนะครับท่อนสุดท้ายก่อนจะเข้าท่อนแยกนะครับก็คือไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนข้อเห็นไหมก็จะเป็นลาโดเรโดเรเรโดเรเนี่ยไม่อาจหา
ลาโดเรโดเรโดเรเวลาท่องเนี่ยง่ายแต่เวลาเล่นต้องรู้จักใส่นะครับลาโดเรโดเรโดเรโดลาโดลาซอนฟาไม่มีสิ่งใดยืนยันโดลาซอนลาซอนฟาถูกแล้วนะครับอ่ะลองมาเล่นยาวดูลาโดเรโดเรโดเรโดลาซอนลาซอนฟาเป่าจริงได้ไหมไม่ยากนะนะไม่มีสิ่งใดยืนยันเนี่ยครับตามนี้ประมาณนี้นะครับทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรลาซอนลาซอนลาโดลาซอนฟาฟาเนี่ยพร้อมหน่อยนะครับมาถึงท่อนนี้แล้วท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนที่เรียกว่าเป็นท่อนจำของเพลงนี้เลยก็คือท่อนแยกท่อนที่เรียกว่าท่อนฮุกได้ไหมประมาณนั้นนะครับแต่มันเป็นท่อนที่มีการเลย์แบ็กมีการอะไรสูงเพราะฉะนั้นมาเริ่มเลยท่อนนี้ร้องว่าดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมฉะนั้นต้องเลย์แบ็กตามนี้ด้วยนะลาโดลาโดลาซอนลาซอนลาเนโดโดเรโดแบบนี้นะครับดูนะดังนิทานลาโดลาโดลาซอนลาซอนลาโดโดเรโดอย่างนี้นะครับท่อนต่อไปนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปฟาซอนลาโดลาโดลาซอนลาโดเรโดอีกทีฟาซอนลาโดลาโดลาซอนลาโดเรโดไม่เคยเปลี่ยนพันไปการร้องมันมีลูกคอเราใส่ตรงเนี้ยให้เหมือนเลยใกล้เคียงไหมมันก็จะดูดีนะครับผมท่อนสุดท้ายไอ้ท่อนบรรทัดสุดท้ายละหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจตรงเนี้ยเป็นทีเด็ดเป็นลูกหล่อของเราเลยเราจะเล่นแบบนี้นะครับฟาลาโดเรโดเรฟาซอนฟาเรโดฟาลาโดเรโดเรฟาลาโดเรโดเรฟาซอนฟาเรโดตลกไหมแต่มันต้องทำเนาะนี่พอเป่าแล้วมันไม่ตลกหรอกครับพอเป่าแล้วมันดูเท่ดูดีนะเราต้องลองทำตามดูลองท่องไว้ก่อนท่องเพื่อมาร์กนะครับอ่ะทีนะตัวนี้ฟาลาแต่เวลาจะเป็นฟาสลาแต่ว่าสลานิดเดียวพอนะคำอธิษฐานของหัวใจของหัวใจฟาโดเรโดโดเรฟาซอนฟาโดเรโดนี่ถ้าเกิดเราเล่นลูกเล่นเหล่านี้ได้จะเหมือนนะครับกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจประมาณนี้ละกันเดฟาซอนลาซอนลาโดเรลาซอน
ลาซอนลาฟานะครับนะครับก็จะมีอีกท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนสำคัญก็คือโซโล่ตรงกลางใช่ไหมเพราะว่าท่อนนั้นก็คือท่อนที่เอาไว้ขั้นเพลงสำหรับใครที่เอาไปเล่นแบบบรรเลงก็อาจจะได้ส่วนที่ต้องการครบแล้วก็คือส่วนที่เป็นเนื้อร้องใช่ไหมครับแต่ว่าใครที่จะเอาไปเล่นกับเพื่อนไปแจมวงมีนักร้องเราเป็นครูเราต้องรับผิดชอบท่อนที่เป็นดนตรีใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราเล่นอินโทรไปแล้วคราวนี้จะเป็นท่อนโซโล่ครับเป็นท่อนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับโซโล่ของเรามีดังนี้ครับดูเรฟาซอน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 ลาโดท่อนต่อไปดูเรฟาซอนฟาซอนฟาซอนเลโดท่อนต่อไปครับลาโดเรโดเรโดเรซอนลาโดลาซอนลาจบจบช่วงแรกที่โน้ตว่าเรฟาซอนลาซอนฟาเรฟาซอนนะครับอย่างนี้ครับคราวนี้โซโล่ในครึ่งหลังโน้ตก็จะเป็นแบบนี้ครับฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนฟาซอนอันนี้โน้ตพื้นมันนะครับจะเล่นประมาณนี้ครับฟาซอนลาโดลาซอนลาซอนฟาซอนแต่มันมีลูกเล่นสังเกตไหมอ่ะวรรคต่อไปครับโดเรฟาเรฟาซอนเรโดวรรคต่อไปครับซอนลาโดเรฟาเรฟาเรโดเรโดลาโดนะครับแล้วก็ท่อนสุดท้ายนะครับโดเรฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนฟาฟาอ่ะมันมีเลมาด้วยเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันโดเรฟาซอนลาซอนลาโดลาซอนเลฟาแต่ว่าต้องเว้นจังหวะให้มันเป็นเหมือนกับแวะเข้าไปที่เรแค่นิดเดียวพอนะครับดูนะอย่างนี้ครับผมแล้วก็จบละสำหรับโซโล่นะครับคราวนี้มันจะมีท่อนที่ซ้ำตอนจบนะครับคุยโดดเด่นมากเลยตรงนั้นก็จะเล่นอย่างนี้ครับเลเลฟาเนเลฟาลำบากนะฟาเลโดเลโดซอนลาโดเลฟาซอนฟาเลโดเลนะประมาณนี้นะครับซอนลาโดเรฟาซอนฟาเรโดลาโดประมาณนี้แล้วกัน
นะฟาเลฟาเลโดเรโดซอนลาโดเรฟาซอนฟาเลโดลาเรโดนี่โน้ตที่ขึ้นไว้มันจะเรียบๆนะแต่ว่าโน้ตที่เราจะเล่นกันจริงๆจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดาได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจมันก็จะจบเพลงแล้วก็จะมีลิปตรงท้ายนิดหน่อยก็คือคลุยโซโล่ตรงท้ายนิดหน่อยนะครับก็ครบแล้วสำหรับคลุยของเพลงนิทานพันดาวนะครับที่สามารถเอาไปเป่าคัฟเวอร์แบบทั้งเพลงมีเนื้อร้องด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาไปเล่นประกอบกับเพื่อนเล่นเฉพาะส่วนที่เป็นดนตรีอันนี้ก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกซ้อมนะครับก็จำโน้ตท่องเพลงจากคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดคลิปของต้นฉบับหรือว่าคลิปของพีเตอร์ก็ได้นะครับดูแล้วก็เล่นตามไปนะครับดูโน้ตที่ให้ไว้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เร็วไปไม่ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้อยากให้พีเตอร์สอนละเอียดแบบนี้กับเพลงไหนอีกก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมรับชมเข้ามาร่วมฝึกฝนมาร่วมฝึกซ้อมด้วยกันนะครับผมเพลงหน้าจะเป็นเพลงอะไรจะเป็นเทคนิคอะไรหรือจะเป็นคลิปคัฟเวอร์เพลงไหนก็ติดตามชมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์กด Subscribe ให้ช่องพีเตอร์ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ